โอ้โหเหลืองกลิ่นหอมไป3บ้าน8บ้านป่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัววันนี้ผมจะเอาเมนูที่สามารถทำได้ด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันมาฝากอีกหนึ่งเมนูที่จริงเมนูที่ผมเอามาทำบ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ล้ำลึกพิสดารอะไรเลยเป็นของที่เรากินอยู่ทุกวันนี่แหละไม่ว่าจะเป็นขนมหรือว่าเป็นกับข้าวเนาะเพียงแต่หม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยมันช่วยทำให้ประหยัดเวลาแล้วก็ง่ายขึ้นไม่ต้องล้างหม้อล้างไหอะไรลำบากแล้วก็บางทีเนี่ยของใกล้จะหมดอายุเนี่ยบางทีมันสามารถยืดอายุไปได้อีกหน่อยนึงนะครับบางทีเอามาอะไรนะเขาเรียกเอามาอะแดปเอามาปรับปรุงให้มันแบบกินแบบนี้เบื่อแล้วเอามาทำแบบนี้อร่อยดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างวันเนี้ยผมเอาขนมปังฟาร์มเฮาส์เนี่ยที่มันใกล้หมดอายุนะครับซื้อมาอันนี้ถุงละ22บาทนะครับกินไม่ทันช่วงปีใหม่กับข้าวมันเยอะเกินก็ใกล้แล้วแล้วเราก็เลยเอามาทำให้มันแบบทำเป็นอบกรอบดีกว่าเมื่อก่อนผมเคยทำเป็นแผ่นใหญ่ๆเนาะอันนั้นก็อร่อยดีอยู่ได้นานนะครับทีนี้จะทำเป็นเล็กๆอีกหน่อยนะฮะเอาไว้กินดูหนังดูซีรีส์อะไรไปนะครับง่ายๆเราเคยเห็นเขาขายกันอะที่มันใส่ถุงแก้วใสแล้วก็ผูกอะไรนะลวด สวยๆสีทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับถุงนึง 40-50 บาทนะบางทีโอ้โหผมว่าไม่ถึงครึ่งของอันเนี้ยแพงมากเลยนะมันอัพราคาได้ขนาดนั้นเลยนะหรือว่าใครอาจจะอยากจะทำเป็นของฝากอ่ะผมคิดว่านะถุงเนี้ย22บาทผมว่าได้ถุงใหญ่ๆได้หลายอันเลยเอาไปฝากญาติพี่น้องหรือว่าข้างบ้านเรือนเคียงก็ได้ครับลองดูนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้จะทำลองทำดูนะวัสดุทั้งหมดที่ใช้มีแค่3อย่างเท่านั้นนะครับอันแรกก็คือเนยหรือมาการีนจะเป็นเนยจืดเนยเค็มนะครับมาการีนเป็นขวดเดี๋ยวนี้ก็มีเป็นกระปุกนะเซเว่นนะครับอันนี้น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายขาวธรรมดานี่แหละแล้วก็ขนมปังนะครับยี่ห้อไหนก็ได้แล้วแต่คนชอบแต่เนี่ยมันถูก22บาทฟาร์มเฮาส์เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาทำขนมปังกันก่อนนะครับใครจะตัดขอบก็ได้นะแต่ผมคิดว่าผมก็กินได้หมดแหละไม่จำเป็นต้องตัดขอบเอามาทำทีละแผ่นดีกว่าลำแรกแล้วก็เอาอย่างนี้ก่อนแล้วก็เอาเนยข้าทานะครับผมทาก่อนนะแล้วผมค่อยตัดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่าถ้าตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมาทาทีหลังเนี่ยผมว่ามันลำบากแน่ๆฮะจะต้องมาทาทีละอันทีละอันทาเป็นแผ่นใหญ่ๆก่อนดีกว่านะครับทาเยอะหน่อยก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวให้น้ำตาลมันได้เกาะทำให้ดูสักหนึ่งแผ่นเนาะนี่เราก็โรยน้ำตาลใครชอบหวานไม่ต้องหวานเยอะก็ได้เอาแบบหวานน้อยๆนะครับกันน้ำตาลมันหลุดแล้วก็เอานี่กดๆๆเข้าไปหน่อยนะครับน้ำตาลมันจะได้แบบเกาะแน่นพอได้อย่างนี้แล้วเราก็ปกติผมทำเป็นแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้เนาะก็ได้2แผ่นแต่ว่าทีนี้ผมจะเอาแบบให้มันได้เยอะหน่อยไงให้มันแบบเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยที่จริงยาวแบบนี้ก็สวยดีนะเห็นปะแผ่นยาวๆเนี้ยแต่ผมอยากจะได้แบบพอดีคำหม่ำทีละคำอะไรอย่างนี้นะนี่มันก็จะได้ประมาณนี้นะแท่งประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวผมจะทำสัก 2-3 อันแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ตะแกรงหม้อทอดนะครับผมเอาโยนใส่ไปเลยนะไม่ได้รองกระดาษอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่าขนมปังมันไม่ติดอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีเนยติดตะแกรงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาส่วนใหญ่มันก็ติดขนมปังไปแล้วเนาะประมาณนี้เปิดเครื่องเราจะใช้อุณหภูมิ150องศานะครับ15อ่ะแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก10นาทีก็พอฮะหลังจากผ่าน5นาทีไปแล้วเนี่ยเราอาจจะมาเขย่ามันก็ได้นะเพื่อให้มันแบบ
สุกทั่วๆเนาะให้มันกรอบทั่วๆอ่ะปล่อยเครื่องมันทำไปหลังจากครบ10นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับโอ้โหเหลืองกลิ่นหอมไป3บ้าน8บ้านป่ะเอาไปดูนี่ครับร้อนป่ะโอ้ดูดิแข็งแหละแข็งกรอบแหละเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับใครที่จะเอาใส่บรรจุเป็นกระป๋องเป็นอะไรเป็นของขวัญก็รอให้มันเย็นก่อนนะเดี๋ยวมันจะมีไอขึ้นมาแต่ถ้าเราจะกินเลยก็เทใส่นี่เลยเสียงดังก้องแก้งก้องแก้งกรอบมากระหว่างที่ขนมปังใกล้เสร็จผมก็ไปชงกาแฟสดมา1แก้วโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับสำหรับขนมปังเขาเรียกขนมปังอบกรอบแล้วกันเนาะเนี่ยเห็นไหมได้ยินเสียงไหมครับกรอบมากๆอ่ะเก็บไว้ได้หลายวันเลยนะได้เป็นอาทิตย์อ่ะนะครับก่อนที่จะเอาไปใส่ในกระปุกหรือว่าในถุงแก้วใส่เอาไปเป็นของฝากไหนเขาก็รอมันเย็นก่อนนะอันนี้มันเย็นละคือมันกรอบมากอ่ะแล้วกินกับกาแฟสดตอนเช้าอย่างนี้นะโอ้โหนึกว่าแคบหมู ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมพยายามจะหาเมนูที่แบบทำง่ายๆนะครับทำกินเองที่บ้านง่ายๆทำกินเองตอนเช้าสอนให้ลูกๆหลานๆทำเด็กๆทำเองได้อะไรเงี้ยก็สบายบางทีเขาก็รู้สึกสนุกในการทำไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีเมนูที่พยายามจะหามาทำกับหม้อทอดเนี่ยเยอะๆนะครับรวมไปถึงเมนูที่เราทำกินเองเรื่อยๆนะครับอะไรนะง่ายๆนะครับแล้วก็รีวิวของใช้ภายในบ้านภายในครัวเนาะนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ